พลาดบทซูเปอร์แมนเพราะถูกมองว่าเป็นเกย์เบื้องหลังเรื่องราวที่เจ็บปวดของแมตต์โบเมอร์นี่นะครับคือเรื่องราวของชายที่ชื่อว่าแมตต์โบเมอร์นักแสดง LGBTQ กับโปรเจกต์ซูเปอร์แมนฟลายบายที่เกิดขึ้นในต้นยุคปี2000ของผู้กับ JJ อับรามนะครับผมโดยแมตต์โบเมอร์นะครับเล่าว่าโปรเจกต์นี้นะครับเขาใช้เวลาไปแคสถึง3รอบด้วยกันแต่ท้ายที่สุดมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นครับแถมเนื้อเรื่องเนี่ยก็ถูกดัดแปลงไปใช้ในซูเปอร์แมนรีเทิร์นในปี2006อีกด้วยนั่นเป็นเพราะว่ามันมีการเปิดเผยครับว่าตัวของแมตต์โบเมอร์เนี่ยเป็นเกย์ทำให้เขานะครับถูกตัดออกจากบทบาทนี้ในที่สุดและในมุมมองของเขาก็มองว่าประเด็นทางเพศของเขาเนี่ยมันมีมูลครับเพราะเขามองว่าในยุคนั้นเนี่ยในช่วงเวลานั้นในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมันยังมีความอคติทางเพศและมันสามารถใช้เป็นอาวุธเพื่อต่อต้านได้จริงๆครับผมซึ่งมันน่าเสียดายครับทั้งที่เขานะครับควรจะได้รับการพิจารณาจากฝีมือการแสดงไม่ใช่รสนิยมทางเพศและนี่นะครับผมก็คือความเห็นของเขานั่นเองครับผมแต่แม้ว่าจะเป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับผมแต่ว่าเรื่องนี้นะครับก็ได้กลายเป็นบทเรียนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการบันเทิงในปัจจุบันนะครับผมมีนักแสดง LGBTQ เนี่ยมากมายที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับโดยมีโบเมอร์เนี่ยแหละครไปมากแค่ไหนนั่นเองครับผมเอาละครับทุกคนคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้เรื่องนี้บ้างยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับแล้วทุกเรื่อง